เดี๋ยวเชิญนั่งห้องแอร์เย็นๆก่อนผู้จัดการครับรถของลูกค้ารุ่นนี้ผมซ่อมไม่ได้ครับอะไรกันไหนบอกว่าซ่อมได้ทุกรุ่นไงเสียเวลาจริงๆเลยนี่นายทำอะไรกับรถฉันน่ะผมก็กำลังซ่อมรถให้คุณลูกค้าอยู่ไงครับแต่เสร็จพอดีเลยครับคุณลูกค้าลองเช็คดูนะครับรถโอเคแล้วค่ะค่าซ่อมเท่าไหร่หรอคะเท่าไหร่คะฉันรีบอะไรคะ 2,000 ครับนี่ค่ะนี่แกโง่หรือยังไงเงินลอยอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่เอาแกรู้ไหมคนพวกนั้นเขายอมโง่โง่ที่จะจ่ายราคานั้นอยู่แล้วผมก็แค่ทำตามหน้าที่นะครับแล้วราคาเนี้ยก็เป็นราคาค่าซ่อมจริงๆคุณนุ้ยจะให้ผมโกงลูกค้าเหรอครับนายนี่มันโง่โง่จริงๆเลยนะโง่ไม่มีวันสิ้นสุดก็เพราะว่าแบบนี้แกถึงได้เป็นช่างกระจอกกระจอกแบบนี้คุณลูกค้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะหรือว่าลืมของอะไรไว้หรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้ลืมอะไรอ้าวคุณหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไปรู้จักลูกค้าคนนี้ด้วยหรอคะรู้จักสิคะรู้จักดีด้วยก็คุณหวานเป็นเจ้าของอู่นี้ค่ะเจ้าของอู่จะมาทำไมไม่บอกล่ะคะก็ถ้าฉันบอกก่อนฉันคงไม่รู้ละสิคะเพราะผู้จัดการสาขานี้ชอบเอาเปรียบน้องแถมยังโกงค่าซ่อมรถลูกค้าอีกแล้วก็ยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโกงเงินลูกค้าเหรอคะค่ะคุณหวานคะคือฉันอธิบายได้นะคะคุณไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะน้องคะครับว่าไงครับพี่พอดีรถพี่ยางรั่วค่ะค่าซ่อมเดือนเท่าไหร่จ๊ะยางรั่วนี้ก็ประมาณ 5,000 บาทค่ะค่าซ่อมทั้งหมด 5,000 บาทค่ะครับผู้จัดการครับเปลี่ยนยางแค่นี้ 5,000 เลยเหรอครับพี่ก็จ่ายพี่รีบแต่ว่าถ้าทำเสร็จภายใน10นาทีอ่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มให้ 2,000 เลยนะได้เลยค่ะคุณลูกค้าเสร็จทันแน่นอนค่ะรีบไปซ่อมสิครับครับเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอก่อนนะคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ว่าจะไปซื้อกาแฟหน้าอุ่นแป๊บนึงอ๋อได้ค่ะในฝ้าทำเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวก็เสร็จไม่ทัน10นาทีหรอกไม่ทัน10นาทีแล้วมันทำไมล่ะครับคุณนุ้ยไม่ทันก็จะไม่ได้เงินพิเศษจากลูกค้านะสิถามมาได้ผมคงทำไม่ทันหรอกครับนี่นายอยากมีเรื่องกับฉันหรอฉันสั่งให้นายทำให้เสร็จไม่เกิน10นาทีนายก็ต้องทำให้เสร็จสิ
เสร็จหรือยังคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับเสร็จพอดีเลยค่ะใช้เวลาไปทั้งหมด7นาทีลูกค้าสะดวกเป็นโอนหรือว่าเงินสดดีคะงั้นเงินสดละกันค่ะได้ค่ะนะคะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะฝ่ายบัญชีนะมองอะไรล่ะรีบใส่หัวไปได้แล้วเพราะสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้มันชัดเจนมากเลยนะคะเราเปิดอู่ซ่อมรถเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเราหัวใจของการบริการคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงบริการด้วยความเต็มใจไม่ใช่เอาเปรียบลูกค้าแบบคุณฉันยอมรับนะคะว่าคุณบริการลูกค้าดีมากทันใจฉับไวแต่คุณขาดคุณสมบัติสำคัญไปค่ะมีหนำซ้ำคุณยังทำให้ชื่อเสียงของอู่รถฉันเสียหายค่าบริการก็แพงเกินความเป็นจริงแต่คุณไม่ต้องขอโอกาสจากฉันหรอกนะคะเพราะฉันไม่ให้โอกาสคุณคุณไปค่ะค่ะคุณหวานคุณช่วยเลื่อนตำแหน่งให้นายช่างคนนี้ทีให้เป็นผู้จัดการของสาขาแล้วก็ไล่ผู้จัดการเก่าด้วยนะคะเขาอยู่ไปก็ลบบริษัทเรียกว่าก็เสียเข้าสุขเปล่าน้ำซ้ำคุณหวานคะ